ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีความเคลื่อนไหวจากซีกโลกตะวันตกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือรบจากอังกฤษนะฮะหรือว่าการประชุมในกลุ่มอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาก็ตามนะครับซึ่งทางท่านหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าการที่สหรัฐอเมริกาทำแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะฮะรวมถึงอาเซียนเองนะฮะจีนก็ใช้คำว่าเตือนไปถึงเพื่อนกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับว่าอย่าให้ใครมาแบ่งแยกเราออกเป็นหลายๆฝ่ายนะครับสหรัฐอเมริกาไม่ควรที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ในช่องทางใหม่เพราะจีนบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็มีประชาคมอาเซียนเองอยู่แล้วนะครับจะมาสร้างกลุ่มมิตรประเทศสหรัฐลุ่มน้ำโขงอะไรทำไมอีกนะครับเพราะว่าเรามีความร่วมมือหลักอยู่แล้วนะครับทางเว็บไซต์ South China Morning Post นะครับได้รายงานนะครับว่าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือว่า East Asia Summit นะครับของกลุ่มอาเซียนกับคู่เจรจาทั้งหมด6ชาติด้วยกันนะครับคือออสเตรเลียจีนอินเดียนิวซีแลนด์รัสเซียและสหรัฐอเมริกานะครับจีนประกาศชัดนะครับว่าเชื่อมั่นในลัทธิพหุภาคีนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาก็ประกาศเช่นกันนะครับว่าส่งเสริมความร่วมมือแบบพหุภาคีนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเนื้อความจริงๆแล้วจะเหมือนกันอย่างไรนะครับโดยหลักการสำคัญของอาเซียนนะครับก็คือการเป็นแกนกลางของอาเซียนนะครับหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้ซึ่งนั่นหมายถึงว่าการตัดสินใจใดๆก็ตามนะครับจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกๆประเทศในอาเซียนไม่ใช่แค่บางประเทศที่เป็นพันธมิตรกับบางขั้วอำนาจเท่านั้นนะครับซึ่งจีนเคารพในหลักการนี้เช่นกันนะฮะตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยกลายสภาพเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดระหว่าง2ขั้วอำนาจนะฮะในขณะที่จีนนะครับพยายามที่จะผูกสัมพันธ์กับภูมิภาคอาเซียนมากเลยสหรัฐอเมริกานะครับก็พยายามที่จะเข้ามานะครับสร้างความสัมพันธ์พร้อมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เปิดเสรีด้วยนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะครับท่านขว้าชุนหญิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับได้เปิดเผยนะครับว่าหลังจากการประชุมระหว่างจีนและอาเซียนนะครับจีนเนี่ยนะฮะยังคงสื่อสารอย่างใกล้ชิดแบ่งปันข้อมูลรวมถึงการต่อต้านโควิด-19จีนมีนโยบายนะครับแบ่งปันวัคซีนรวมถึงการรักษาป้องกันต่างๆให้กับภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่ปี2564ต้นปีนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะจีนได้กระจายวัคซีนให้ไปแล้วนะครับถึง190ล้านเข็มรวมถึงเวชภัณฑ์อื่นๆอีกมากเลยนะฮะทางด้านผู้อำนวยการศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของจีนนะครับได้กล่าวว่าการขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับโดยแอบอ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะฮะเรื่องของพม่าเรื่องของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเรื่องของอิทธิพลอะไรต่างๆของจีนนะฮะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการกล่าวอ้างเพื่อขยายอิทธิพลของสหรัฐในภูมิภาคนี้ซึ่งจีนก็บอกว่าหลากหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับและเวลานี้นะครับสิ่งที่อาเซียนต้องการจริงๆแล้วคืออะไรเรามาดูกันนะครับสิ่งแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องของการจัดการโควิด-19ที่กำลังบั่นทอนทั้งชีวิตและถ้าหากว่ารอดชีวิตมาได้ก็อาจจะไม่รอดเพราะเศรษฐกิจ2เลยนะครับก็คือการจัดการกับกองกำลังต่างประเทศอันนี้เป็นข้อเสนอแนะจากจีนนะครับที่บอกว่าต่างประเทศเนี่ยกำลังที่จะเข้ามาสร้างความวุ่นวายในภูมิภาคนี้รวมถึงข้อสุดท้ายก็คือสร้างความสงบสุขภายในทะเลจีนใต้โดยผ่านการเจรจาของจีนอาเซียนที่ว่าด้วยปฏิญญาการปฏิรูปทะเลจีนใต้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะยังคงเดินหน้าอยู่จีนเชื่อมั่นนะครับว่าความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนตอนนี้จีนบอกว่ามาถูกทางแล้วท่านหวังอี้บอกชัดเจนนะครับว่าจะรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ได้เนี่ยนะฮะประกอบไปด้วย5องค์ประกอบหลักๆด้วยกันนะครับหนึ่งเลยนะฮะก็คือจะต้องร่วมมือกันต้านโควิด-19ให้ได้อันนี้เร่งด่วนที่สุดเป็น priority นะครับซึ่งจีนตอนนี้นะฮะได้ให้วัคซีนไปแล้วนะครับจำนวน410ล้านเข็มอันนี้ให้ไปต่างประเทศเลยนะครับทั้งในเอเชียนะฮะโดย190ล้านเข็มจาก460ล้านเนี่ยไปอยู่ที่ชาติในอาเซียนสองนะครับก็คือกระชับความร่วมมือแบบพหุภาคีร่วมมือการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบเดิมอีกต่อไปนะครับ3ก็คือรักษาสถานภาพศูนย์กลางของอาเซียนหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้นี่เองนะครับร่วมมือกันรับมือกับความท้าทายที่เกิดจาก
การตั้งตัวเป็นปรปักษ์จากภายนอกก็คือชาตินอกอาเซียนที่พยายามบุกรุกเข้ามานี่เองนะฮะและข้อที่4ก็คือรักษาหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในทางการเมืองซึ่งถือว่ากิจการภายในประเทศเนี่ยนะครับสำคัญมากเป็นจุดละเอียดอ่อนซึ่งจีนถือว่าเป็นเส้นแดงก็ว่าได้นะครับข้อที่5เลยซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาจีนต้องการที่จะรักษาสันติภาพให้เกิดขึ้นนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับภายในอาเซียนนะครับได้เรียกร้องนะฮะให้เกิดเสถียรภาพขึ้นภายในทะเลจีนใต้รวมถึงร่วมมือกันเพื่อที่จะผ่านวิกฤตทั้งโรคระบาดและเศรษฐกิจไปให้ได้ครับคุณแอมมี่ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ